เดินเนียบๆเก็บภาพสวยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าทางปากีสถานมีสถานการณ์โควิดอย่างไรบ้างท่านก็บอกว่ามีการอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยแต่ก็น่าจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้พบกันนะครับแล้วก็มีพูดคุยในเรื่องของเรื่องการสาธารณสุขนะครับเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเราก็ตอนนี้เรื่องการท่องเที่ยวระหว่างกันก็คงยังไม่เกิดขึ้นแต่เราก็พยายามที่จะเตรียมพร้อมทั้งสองฝ่ายให้ดีที่สุดนะอย่างเขาบอกว่าเนี่ยถ้าตอนนี้หลังจากนี้ถ้าคนไทยไปเที่ยวปากีสถานเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้วีซ่า on arrival เลยมันก็โอเคก็ดีนะครับปากีสถานก็เป็นประเทศที่สวยงามก็อย่างที่มีการแถลงทุกวันนะครับคือเราทำการตรวจเชิงรุกมากพอสมควรเพราะตอนนี้เนี่ยความสามารถในการตรวจเชิงรุกของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปนะครับเราก็พยายามตรวจให้มากที่สุดเท่าที่เราจะตรวจได้สิ่งที่เราคิดว่าสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมก็คือมันยังไม่มีกลุ่มก้อนที่มาจากต้นตอที่เราค้นหาไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีนะครับการติดเชื้อในทุกกลุ่มก้อนเนี่ยเรายังสามารถทราบได้ว่ามีต้นเหตุมาจากไหนมีต้นตอมาจากไหนแล้วเรายังสามารถที่จะสอบสวนโรคแล้วก็ค้นหานะครับติดตามพวกที่สัมผัสอะไรได้ครบหมดก็ยังถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีนะครับความพร้อมในเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในกรณีถ้ามีการติดเชื้อของผู้คนเป็นจำนวนมากก็มีความพร้อมมากนะครับเรื่องแล้วก็ผมก็จะพูดซ้ำอีกอะเรื่องเวชภัณฑ์ยุกยาเตียงแพทย์เครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาต่างๆก็ยังมีความพร้อมในระดับที่พร้อมมากอยู่นะครับก็ขอให้มีความมั่นใจในตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันระมัดระวังการติดเชื้อให้กับตัวเองก็คือเรายังต้องเข้มข้นในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือนี่สำคัญมากนะฮะสำคัญพอกับการใส่หน้ากากอนามัยก็ต้องฝากสื่อมวลชนช่วยกันแพร่การประชาสัมพันธ์นี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยก็ลงไปดูความพร้อมแล้วก็ลงไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แม่สอดนะครับก็ผมใช้คำว่าไปดูแล้วมีความมั่นใจนะครับบอกกับเขาว่าผมทึ่งนะครับว่าเขาตั้งใจทำงานแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องต่างๆที่ดีแม่สอดเนี่ยก็เปรียบเสมือนประตูเกตเวย์สำคัญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้ามาทางแม่สอดนะครับก็แม้กระทั่งคนไทยเองนะครับจะเข้าจะออกก็แม่สอดก็เป็นด่านสำคัญเหมือนกันได้ไปเยี่ยมคนไทยที่เดินทางกลับมาจากการทำงานฝั่งนู้นนะครับโหมีตั้งหลายสิบคนติดเชื้อ
นะที่โรงพยาบาลแม่สอดก็มีห้องแยกห้องความดันลบนะให้การดูแลรักษาเขาได้เป็นอย่างดีก็บอกเขาไปว่าให้ไปบอกพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ยังอยู่ตรงนั้นอีกเป็นพันคนนะครับว่าอย่าลักลอบกลับเข้ามานี่บ้านเราประเทศของเรานะครับทุกคนมีสิทธิ์เดินทางกลับเข้ามาอยู่แล้วแต่กลับเข้ามาขอให้กลับเข้ามาตามช่องทางที่ถูกต้องเข้ามาอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกักตัว14วันหรือไม่ต้องกลัวว่าจะหากติดเชื้อแล้วจะต้องมารับการรักษาซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็หลบหนีไปเรื่อยๆไปแล้วเกิดตัวเองติดเชื้อก็ไปติดกับคนอื่นอีกก็นำความเดือดร้อนมาให้กับคนอื่นอีกมากมายก็ได้เน้นตรงนี้ไปนะครับประสิทธิภาพในการคัดกรองในการหาสเตทควอรันทีนหาที่พักในขณะที่กักกันโรคเนี่ยที่แม่สอดมีความพร้อมมากนะครับก็คนที่ไม่มีอาการก็เข้าสเตทควอรันทีน14วันคนที่มีอาการก็ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนให้ความร่วมมือคือปัญหาคือทุกคนยังไม่อยากถูกกักตัว14วันพูดง่ายๆก็อยากจะหลบอยากจะไปทำหนังอย่างนี้แต่จริงๆถ้ามันเป็นผลเสียมากกว่าจริงจังอยู่แล้วนะครับวัคซีนที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้เนี่ยสำหรับโควิดเนี่ยมันมีการพิสูจน์แล้วก็มีการยืนยันแล้วว่าต่อให้ไม่สามารถที่จะบางวัคซีนอาจจะไม่มีประสิทธิผลเพียง 50% 60% 70% ก็แล้วแต่ว่าทุกวัคซีนเนี่ยไม่ทำให้โรคนี้พัฒนาไปจนเป็นอาการหนักคือพูดง่ายๆถ้าป่วยก็ไม่ป่วยหนักแล้วก็ไม่ตายพูดง่ายๆไม่จะไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาไปถ้าได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยโรคก็จะทุเลาลงต่อให้มีการติดเชื้อบ้างแต่ผมก็เชื่อว่าในอนาคตอีกไม่นานเขาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็มีการพัฒนาไปจนถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนก็น่าจะมีประสิทธิผลที่มากขึ้นถ้าดูจากการรายงานของข่าวเนี่ยวัคซีนยี่ห้อนี้ประสิทธิผลกี่เปอร์เซ็นต์มากบ้างน้อยบ้างอะไรทำนองเนี่ยเขาก็ทำในแต่ละประเทศซึ่งในทางการแพทย์เขาก็มาบอกว่ามันไม่เหมือนกันมันเทียบกันแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องดูให้ละเอียดมากกว่านี้อะไรทำนองเนี้ยก็ในส่วนใหญ่ก็ยังเป็นทิศทางในทางที่ดีอยู่แล้วก็ยังมีทางแพทย์ทุกท่านก็ยังมีความมั่นใจว่าเราควรจะต้องมุ่งเน้นการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องถามหมอผมรู้แล้วว่าผมไม่สามารถตอบเรื่องพวกนี้ได้แล้วทำให้เกิดความมั่นใจได้เพราะผมไม่ใช่แพทย์ผมจึงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์วัคซีนขึ้นมานะมีคุณหมอโสพลเมฆทนซึ่งท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคและอดีตอธิบดีกรมอนามัยตอนนี้ท่านมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านจะมาดูแลเรื่องนโยบายนะครับวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีการไปรายงานท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนเช้าตอนนี้เนี่ยทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีโสพลกำลังประชุมคณะอนุกรรมการเป็นครั้งแรกนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบวัคซีนไหนควรจะใช้กลุ่มคนไหนควรจะได้รับวัคซีนเมื่อไรอย่างไรจัดกลุ่มจัดลำดับเป็นเรื่องทางการแพทย์ในทางวิทยาศาสตร์นะก็ขอรอสักนิดนึงยังไงเราก็จะมาแถลงให้กับสาธารณชนได้รับทราบครับไปครับไปเดี๋ยวท่านจะคอนเฟอเรนซ์ให้กำลังใจทีมงานแม่สอดนะก็ดีน่ารักดีนะครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ